ริสหอวังฟาดใครกันแน่ลันวันที่สารภาพวันนั้นไม่เหมือนที่พูดวันนี้เป็นประเด็นที่ชาวโซเชียลกำลังจับตามองกันเป็นอย่างมากกันเลยทีเดียวนะคะกรณีข่าวการเลิกรากันของพลอยหอวังและอดีตแฟนหนุ่มทูศิราชด้วยสาเหตุเพราะมีมือที่3 4 5ซึ่งเป็นสาวในวงการทำเอาชาวเน็ตพร้อมใจกันขุดว่าสาวๆเหล่านั้นเป็นใครกันแน่ค่ะหลังจากที่ดาราสาวนิ้งชัญญาแมคคอลีได้ให้สัมภาษณ์และยืนยันว่าไม่ได้เป็นมือที่3ที่ทำให้ความรักของพลอยหอวังและทูศิราชต้องจบลงแต่อย่างใดเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปสัมภาษณ์กันเลยค่ะเป็นมือที่3จริงไหมคะนิ้งคิดว่านิ้งเคารพเต็มมากพอที่จะไม่เป็นที่3ของใครค่ะใช่ค่ะแล้วก็สำหรับเรื่องของเพื่อนก็คือมันไม่มีอะไรจริงๆค่ะเพราะมันไม่มีอะไรแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะพูดอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรจริงๆมันไม่มีการสานสัมพันธ์ต่อมันเป็นแค่เพื่อนกันแล้วก็เป็นแค่เพื่อนกันครูนี่คือเพื่อนจริงๆใช่ค่ะกับครูแล้วหลังจากนั้นก็คือยังไม่ได้เจอไม่ได้คุยด้วยซ้ําอะไรเงี้ยไม่สัมพันธ์กับครูไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ด้วยซ้ําว่าเขาทําอะไรต่อหรือยังคือไม่ได้คุยเลยกับครูไม่เคยใช้คําว่าแฟนไม่เคยใช้คําว่าแฟนแน่นอนค่ะไม่เคยใช้คําว่าแฟนแน่นอนมันนานมากแล้วค่ะเรื่องนี้มันนานมากแล้วแล้วก็มันผ่านมานานแล้วแล้วก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วมันได้พูดคุยกันอย่างได้พูดคุยอย่างบริสุทธิ์ใจอะค่ะแล้วมันก็นึงก็เลยคิดว่ามันไม่มีอะไรต้องพูดแล้วโดยล่าสุดทางด้านพี่สาวอย่างคริสหอวังได้ออกมาทวิตเคลื่อนไหวแล้วค่ะโดยข้อความบอกว่าวันนั้นที่สารภาพกับพี่ไม่เหมือนที่พูดวันนี้นี่คะทำเอาชาวโซเชียลแห่เข้ามาคอมเมนต์และรีทวิตกันเป็นจำนวนมากสนั่นโซเชียลกันเลยทีเดียวนะคะงานนี้ทำเอาหลายคนกับร้องอุ๊ยกับความแซ่บของโพสต์นี้ต่างก็สงสัยว่าคริสหอวังโพสต์ถึงน้องคนไหนกันแน่ใช่คนที่เกี่ยวข้องกับข่าวของน้องสาวหรือเปล่าบอกเลยว่าเรื่องนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราอาราวไทยแลนด์ด้วยนะคะ